เอนตามิบาฮิสโตไลติก้าเอนตามิบาฮิสโตไลติก้าพบได้ทั่วโลกทั้งเขตร้อนและเขตอบอุ่นแต่พบมากในเขตร้อนแมลงวันเป็นเวกเตอร์ที่นำเชื้อเอนตามิบาฮิสโตไลติก้ามาสู่คนเมื่อคนได้รับซิสจากการรับประทานอาหารซิสผ่านกระเพาะอาหารที่มีสภาวะเป็นกรดและเข้าสู่ลำไส้เล็กที่มีสภาวะเป็นด่างอะมีบาจะออกจากซิสแล้วแบ่งตัวเป็นอะมีบูเล่ได้8ตัวแล้วจะเริ่มเป็นทรอโพไซต์ทรอโพไซต์ผ่านมากับอุจจาระไปยังลำไส้ใหญ่มีการแบ่งตัวแบบ binary fission เมื่อก่อกับเซลล์เยื่อบุลำไส้ใหญ่จะปล่อยโปรตีโอไลติกเอนไซม์ย่อยและทำลายเซลล์เยื่อบุลำไส้ใหญ่ทำให้เกิดเป็นแผลเมื่ออะมีบาเคลื่อนที่และแบ่งตัวเพิ่มจำนวนผนังลำไส้จะถูกทำลายเร็วขึ้นเชื้ออาจลุกลามผ่านชั้นมัสคูลาริสมิวโคเซไปยังชั้นสับมิวโคซาทำลายเนื้อเยื่อและหลอดเลือดทำให้มีเลือดออกแผลจะกว้างและลึกขึ้นลักษณะสำคัญของแผลจากเชื้อบิดอะมีบาจะเป็นแบบ flash shape ulcer ในรายที่รุนแรงเชื้ออาจลามถึงชั้น muscular layer และทะลุชั้นซีโรซาได้เมื่ออุจจาระเริ่มแข็งตัว trophozoite จะเกิดการ encystation เราสามารถตรวจหาเชื้อ entamoeba histolytica ระยะ trophozoite หรือ cystได้จากการตรวจอุจจาระผู้ป่วยโดยวิธี Simple Saline Smear